สวัสดีครับผมอดิศรเพียงเกตไปพบข่าวข่าวหนึ่งครับอดทนไม่ได้จะต้องมาคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาครั้งที่2ในวันที่31มีนาคม2563ข่าวในโซเชียลครับกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้จะประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อป้องกันโควิด19เห็นด้วยนะครับการประชุมอย่างนี้ไม่ต้องเอาหน้าต่อหน้าใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เทคโนโลยีทันสมัยกระทรวงกลาโหมครับไม่รู้กาลเทศะไม่รู้อันไหนควรไม่ไหนอันไหนไม่ควรทำร้ายจิตใจเหยียบย่ำจิตใจประชาชนกระทรวงกลาโหมชงครม.ครับเคาะจัดซื้อเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่1ลำราคา 6.1 พันล้านบาทจากประเทศจีนจะยกพลขึ้นบกเป็นรายการประกอบในการซื้อเรือดำน้ำนั่นแหละครับเรือดำน้ำล้นเก้ารัชกาลที่9บอกว่าอ่าวไทยมันตื้นเรือดำน้ำที่ซื้อมาจากประเทศไหนโดยเฉพาะจากประเทศจีนมันดำไม่ได้หน้าด้านประชาชนเขาต้องการให้ต่อสู้กับโควิด19ยังจะหาเงินหาทองยังจะกู้เงินกู้ทองมาต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่มองไม่เห็นตัวนี้ครับเป็นโครงการจัดหาซื้อเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำระยะที่1จำนวน1ลำผู้จัดการทหารเรือยืนยันว่าทหารเรือไม่ได้ฉวยโอกาสต่อเรือลำใหม่กับประเทศจีนนะและยังยืนยันว่าไม่ใช่ซื้อมาลบเพียงอย่างเดียวหากประชาชนจะได้อะไรหากถามว่านะครับโทษนะครับอ่านหนังสือตัวเองไม่ออกหากถามว่าประชาชนจะได้อะไรนั้นเครื่องมือภายในเรือมี2ลักษณะคือ1ใช้ในการทหารและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ไปพร้อมๆกันเรือยกพลขึ้นบกเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนยังไงเอายกพลขึ้นบกมาสู้กับโควิด19ได้ไหมผมกำลังพูดถึงว่าประเทศต้องการงบประมาณเอามาต่อสู้กับโรคไวรัสโคโรนาอู่ฮั่นโควิด19แต่มาซื้อเรือยกพลขึ้นบกบ้าหรือเปล่าทหารเนี่ยรู้การรัฐเทศะหรือเปล่าทหารบกที่โคราชก็ยังสอบสวนไม่เสร็จสนามมวยลุมพินีก็เป็นแหล่งแพร่เชื้อซูเปอร์สเปรดเดอร์อันนี้งามหน้าอีกจะไม่ให้เขาประนามทหารได้ยังไงครับรักษาจิตใจประชาชนหน่อยครับเห็นใจเจ้าของเงินภาษีอากรหน่อยซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันจะสู้กับอะไรได้ครับมันจะไปลบกับใครยกพลขึ้นบกที่ไหนไปสู้กับสิงคโปร์ไปสู้กับเวียดนามหรือมันเลิกลบกันแล้วยกเลิกผมขอคัดค้านการที่กระทรวงกลาโหมของบ 6.1 พันล้านซื้อเรือยกพลขึ้นบกครับไม่รู้กาลเทศะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเสนอต่อรัฐนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันอนุมัติให้กันอยู่แล้วแต่มันไม่เกรงใจประชาชนกูเบื่อวะรัฐบาลชุดนี้วะประชาชนเกาคันหลังมึงไปเกาอะไรไปเกาขาหรือไงบริหารไม่ได้เรื่องครับขอคัดค้านเอาเงินภาษีก่อน 6.1 พันล้านเนี่ยไปซื้อเรือยกพลขึ้นบกนองบังดีหรือไงสงครามโลกครั้งที่2นี่ไงมันจะเกิดสงครามโลกอีกเหรอยกเรือขึ้นบกที่สัตหีบหรือยกเรือขึ้นบกที่พัทยาหรือยกเรือยกพลขึ้นบกหรือที่ภูเก็ตหรือว่าจะไปยกเรือขึ้นบกที่แม่น้ำโขงมันอธิบายไม่ได้ครับมันเป็นตรรกะไม่ได้ขอประนามนะตรงไปตรงมาโกรธก็โกรธกันแหละกูขอคัดค้านว่า